รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสายหวานคนไหนนะครับที่ชอบติดตามรายการอาหารแล้วอยากชิมเมนูจริงๆนอกจอบ้างเนี่ยวันนี้ครับที่ Sweet Chef Cafe นะครับเขาจัดให้แล้วครับเพราะที่นี่นะครับเขาเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากฝีมือของผู้เข้าแข่งขันทำขนมในรายการ Sweet Chef Thailand จากช่อง Workpoint ของเรานี่เองครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลา 4:30 นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้าน Sweet Chef Cafe ครับบอกได้เลยนะฮะว่าเข้ามาด้านในเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเหมือนอยู่ในสตูดิโอของรายการเลยแหละครับถ้ามาที่ร้าน Sweet Chef Cafe นะครับผมขอแนะนํา3เมนูก่อนละกันมาที่เมนูแรกนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่า Aloe Vera Cheesecake นะครับดูนะโหข้างในนะฮะจะเป็นครีมชีสด้วยแล้วก็มีเนื้ออโลเวล่าแบบนี้เลยนี่ดูครับนี่หอมอะต้องบอกว่าตัวแครกเกอร์ข้างนอกนะฮะมีความกรอบแต่ที่ชอบจริงคือตัวครีมชีสข้างในเนี่ยมันมีความหอมมากๆแล้วก็การที่เขาใส่ตัวเนื้อว่านหางจระเข้เข้าไปด้วยเนี่ยมีอะไรให้เราได้เคี้ยวนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะอร่อยมากแล้วก็หลายคนนะฮะเวลาทานพวกชีสเค้กหรือว่าครีมชีสเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยมันจะเลี่ยนหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะฮะอันนี้เขาจะมีพวกกาเลต้ารสเปรี้ยวๆแบบนี้มาตัดเลี่ยนฮะอันนี้สดชื่นมากๆเหมือนแบบเบอร์รี่มาทั้งสวนว้าวมาต่อที่ตัวครีมมะนาวไทยนะครับเปรี้ยวเข้มข้นมากอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นการผสมผสานความเป็นไทยนะครับกับความเป็นฝรั่งเอแคร์บัวลอยไข่เค็มนะครับแป้งชูนี่เบามากความพิเศษของอันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าพิเศษถึง3ชั้นด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นครีมเนื้อมะพร้าวชั้น2เนี่ยจะเป็นบัวลอยและชั้นสุดท้ายนะฮะที่เคลือบอยู่ข้างบนสีส้มๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นครีมไข่เค็มโอ้อันนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคือแป้งชูของเขาเนี่ยเบาแล้วก็นุ่มนะฮะแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆคือรสชาติของไข่เค็มหอมแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็ตัวบัวลอยเนี่ยพอไปอยู่ในตัวเอแคร์นะฮะพอเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเวลาเรากินชานมไข่มุกแล้วมีไข่มุกให้เคี้ยวยิ่งเคี้ยวปุ๊บยิ่งมันยิ่งอร่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกได้ว่านี้หรูหราแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะชื่อเมนูว่าเค้กส้มฉุนสยามครับแหมคล้ายๆกับขนมชาววังเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆระหว่างส้มซ่ากับหอมเจียวนะครับเราจะกินทุกอย่างให้อยู่ในคำเดียวเลยมาโหอันนี้นี่ผมแนะนำว่าอยากให้ทุกคนที่มาที่ Sweet Chef Cafe นะครับแล้วก็สั่งเลยจริงๆมันลงตัวมากๆดูภายนอกเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับทาร์ตแล้วก็เป็นมูสข้างบนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันมีความพิเศษนะฮะข้างในจะเป็นมูสลิ้นจี่นะครับแล้วก็จะมีไส้ส้มซ่าด้วยแต่ว่าที่เจ๋งสุดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเกลสเคลือบเป็นเกลสขิงแต่ตัวทาร์ตนี่แบบไทยๆเลยเป็นแป้งทาร์ตซึ่งผสมน้ำมันหอมเจียวเข้าไปด้วยนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่ยังมีเครื่องดื่มคูลๆแบบนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับเรียกว่าเมนูนมสดไข่เค็มครับนมสดของเขาน่าจะเป็นนมสดรสวานิลานะครับแล้วก็จะท็อปด้วยตัวไข่เค็มซึ่งเป็นไข่เค็มชายานะฮะก่อนกินเราก็ลองคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็ชิมเลยเวลาเราทานปุ๊บเนี่ยเข้าไปสุดท้ายเนี่ยตัว after taste เนี่ยมันจะเป็นแบบไข่เค็มมันๆหอมๆใครที่ชอบทานไข่เค็มเนี่ยอันนี้แฮปปี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยมันจะได้หรอมันจะอันนี้อร่อยมากๆครับมันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแนะนำเลยครับสำหรับร้าน Sweet Chef Cafe นะครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ครับร้านสีชมพูหวานๆหาไม่ยากครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูโดนัทคัสตาร์ดเลมอนมาฝากสายหวานทุกคนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับตอนนี้โดนัทขายดีมากเลยตามห้างวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นโดนัทคัสตาร์ดเลมอนนะครับมันอร่อยอร่อยแล้วก็นุ่มๆเพราะอาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไปพิสูจน์กันเลยครับวิธีทำโดนัทผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันครับเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดผสมจนกระทั่งได้ก้อนโดที่เนียนปิดเครื่องครับตัดก้อนโดน้ำหนักก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมๆ เตรียมไว้วางก้อนโดลงบนถาดที่โรยด้วยนวลแป้งใช้ฝ่ามือกดให้แบนลงเล็กน้อยพักไว้จนกระทั่งก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำชิ้นโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางนะครับทอดจนกระทั่งสุกเหลืองทั้ง2ด้านตักขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดเลมอนผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นจึงปิดไฟเติมน้ำเลมอนผิวเลมอนขูดนะครับและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีประกอบนะครับให้บีบไส้คัสตาร์ดเลมอนลงในชิ้นโดนัทจนได้ปริมาณตามต้องการจากนั้นนำโดนัทลงคลุกกับน้ำตาลทรายเฉพาะด้านบนแล้วตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดและเลมอนหั่นแว่นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลทูโทนกับซอสสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลทูโทนผสมแป้งขนมปังปลายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเป็นโกโก้เพสต์แบ่งแป้งวาฟเฟิลเป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ผสมโกโก้เพสต์คนให้เข้ากันเป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลตส่วนที่2เป็นวาฟเฟิลสีขาวอุ่นเตาทำวาฟเฟิลจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนวาฟเฟิลทั้ง2สีใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝาแล้วรอจนวาฟเฟิลสุกเหลืองหั่นวาฟเฟิลทูโทนเป็นชิ้นวางชิ้นที่1ลงบนจานเสิร์ฟตามด้วยสตรอเบอรี่สดวางวาฟเฟิลอีกชิ้นทำเช่นเดิมจนครบ4ชั้นทานคู่กับสตรอเบอรี่สดซอสสตรอเบอรี่และไอศกรีมวานิลาเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูวาฟเฟิลทูโทนกับซอสสตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาผักในครัวมาทำเป็นขนมให้คุณผู้ชมรับประทานครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเค้กช็อกโกแลตแครอทครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปกติแล้วเนี่ยใครๆก็เคยรับประทานเค้กแครอทกันแต่เป็นเค้กประเภทเนื้อแน่นๆหนักๆแต่วันนี้เค้กแครอทของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อนุ่มๆ นะไม่น่าเชื่อเราสามารถจะทำเป็นเค้กช็อกโกแลตแครอทแบบชิฟฟ่อนเค้กได้ด้วยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการใช้ไข่แดงมันจะผสมเข้ากันได้ง่ายกับน้ำมันก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเพราะว่าเมื่อเรานำเค้กออกจากตู้เย็นเค้กจะไม่แข็งนะเราจะตีผสมก่อนคุณผู้ชมครับจนกระทั่งส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันเรานำมาใส่ในตำรับนี้ของเราด้วยนั่นก็คือไวท์มายองเนสนะคุณผู้ชมครับตรามอลลี่ใส่เยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะจะทำให้เค้กของเรามีความนุ่มละมุนคนผสมจนกระทั่งเข้ากันอีกเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปคราวนี้ก็ต้องคนผสมจนกระทั่งน้ำตาลทรายเริ่มละลายเข้ากันส่วนผสมเนี่ยดูสิเป็นครีมเลยนะเห็นไหมสำหรับแป้งในการทำเค้กของอาจารย์วันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโกโก้จัดการตะร่อมเบาๆคุณผู้ชมแล้วก็หยอดน้ำไปทีละน้อย
ทำไมไม่ใส่พวดธาตุเราไม่ต้องการให้มันเหลวเป๋วมากคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆใส่น้ำให้หมดเลยต้องเบาๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเนี่ยใส่แครอทลงไปเสร็จแล้วก็คนผสมเข้ากันพอเข้ากันดีรีบไปแยกไข่ขาวแล้วก็เอามาตีให้ขึ้นฟูเลยคุณผู้ชมครับใช้ไข่ขาวสดนะคุณผู้ชมต้องไม่ให้มีไขมันปนหรือมีไข่แดงมาปะปนใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็ครีมออฟทาทาตีจนกระทั่งขึ้นฟูขาวเลยครับต้องตีจนกระทั่งไข่ขาวฟูตั้งยอดไม่ไหลละติดอยู่อย่างนี้แสดงว่าไข่ขาวของเราใช้ได้แล้วครับนำไข่ขาวผสมกับส่วนของไข่แดงที่ผสมกับโกโก้และแครอทไว้วิธีการผสมเขาก็บอกว่าให้แบ่งครึ่งเราก็แบ่งไข่ขาวมาข้างนี้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาส่วนของไข่แดงครึ่งหนึ่งมาใส่ในอ่างนี้ดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะแต่เนี่ยเป็นความชาญฉลาดของคนโบราณเขาทำขนมแล้วก็เอียงพายคุณผู้ชมเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า folding เสร็จแล้วก็พักตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งมาทำแบบเดียวกันที่อ่างนี้คนผสมเห็นไหม folding เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วทำไงอีกเอาสองอ่างมารวมกันคนผสมเข้ากันอีกทีหนึ่งทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยขาวด้วยก่อนนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับวิธีนี้จะทำให้ได้ขนมฟูและมีเนื้อละเอียดไม่มีโพรงอากาศรูหยาบๆรีบอบเลยครับตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมใกล้จะเดือดแล้วเป็นหม้อตุ๋นขนาด18เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมคลาสสิกตราหัวมาลายครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนเรากำลังจะทำคัสตาร์ดกะทินะครับน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอใส่ลงไปเสร็จรีบคนก่อนเสร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องรีบใส่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันไข่ไก่1ฟองวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็คนให้ทั้งหมดสุกข้นเราจะต้องพักเจ้าคัสตาร์ดในหม้อตุ๋นนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเอามาผสมกับบัตเตอร์ครีมไงคัสตาร์ดกะทิเมื่อเย็นสนิทเราก็จะนำมาส่วนหนึ่งผสมกับบัตเตอร์ครีมตำรับที่คุณผู้ชมชอบคนผสมให้เข้ากันจะได้บัตเตอร์ครีมที่มันมีความหอมมันเค้กสุกแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาขอบออกเพื่อมันสวยงามอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการตัดซะพอได้แบบนี้คุณผู้ชมถั่วลิสงเป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกตราข้าวทองจัดการอบหรือคั่วก็ได้แล้วก็บุบซะหน่อยนึงคุณผู้ชมก็เอามาเตรียมไว้ตรงนี้ส่วนผสมของครีมทาสักหน่อยหนึ่งคลุกถั่วลิสงใส่แล้วน่ากินเสร็จแล้วก็จัดการแต่งข้างบนให้มันดูสวยงามนิดนึงนะคุณผู้ชมพอเป็นพิธีอ่ะคุณผู้ชมมีดอกไม้คุณผู้ชมแกะสลักเป็นแครอทเชื่อมเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์เมย์กับน้องนานาน่ารับประทานมากสีสันสดใสนะครับกับเมนูเรนโบว์บัตเตอร์เค้กครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เราสองคนมีเมนูที่เรียกได้ว่าทั้งอร่อยและสะดุดตามาฝากชื่อเมนูว่าอะไรนะเรนโบว์บัตเตอร์เค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวอัญชัน
วิธีทำวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันเข้มข้นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่ข้าวเหนียวอัญชันนึ่งสุกคนให้เข้ากันตักหยอดลงในภาชนะที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวุ้นข้าวเหนียวอัญชันใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขนมไข่แมงดาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเรียกความสดชื่นอย่างเมนูทรีเบอรี่โซดามาฝากค่ะเริ่มจากใส่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นราสเบอรี่สดและบลูเบอรี่สดลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งเติมน้ำจนเต็มพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่และรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวและโซดาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทลงในแก้วเสิร์ฟให้ได้1ส่วน4ของแก้วจากนั้นใส่น้ำแข็งผลไม้จนเต็มแก้วเติมน้ำโซดาตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นและสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้มาพูดถึงความน่าสนใจของเมนูวันนี้ดีกว่าเมนูของเรามีชื่อว่า Rainbow Butter Cake วันนี้บอกเลยว่าเป็นพิมพ์รูปหัวใจหั่นออกมาทุกชิ้นเนี่ยเค้กของเราก็จะมีหัวใจหลายๆดวงเป็นสายรุ้งอยู่ในนั้นค่ะ หนึ่งเคล็ดลับของเราที่จะทำให้เนื้อบัตเตอร์เค้กของเราเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีรสหวานอร่อยเนี่ยนะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปและน้ำตาลทรายนะคะใส่3อย่างใช้หัวตีลูกใบไม้ค่ะปิดตำก่อนนะพอเข้ากันแล้วเราถึงจะสปีดกลางประมาณ7นาทีโอเคสปีดกลางเลยประมาณ7นาทีระหว่างที่เรารอส่วนผสมของเราขึ้นฟูเราใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปในไข่ไก่ในแป้งนะคะเราจะใส่ผงฟูลงไปเตรียมไว้โอเคได้ที่แล้วนะใส่ไข่เลยทีละฟองนะโอเคเข้าที่แล้วนะใส่แป้งลงไปเลยอ่ะโอเคปีกลางพอเนื้อเนียนแล้วใช่ไหมคะใส่นมเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเนียนแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นส่วนผสมตัวนี้จะเป็นเบสจะเป็นทั้งตัวแม่แล้วก็เป็นทั้งตัวที่ใส่สำหรับเป็นสีพื้นเราจะแบ่งเค้กของเราเป็น4ถ้วยนะคะโอเคเราใส่สีก่อนนะวันนี้มีสีเขียวนะสีอะไรอีกสีม่วงเหลืองส้มส้มเหรอค่ะชมพูคนให้เป็นเนื้อเดียวกันโมคามน้ำเงินน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเอาแดงไปไหนอ่ะไม่มีโอเคดีมากนะทำสีเดียวที่เหลือจะเมย์ทำ3สีเดี๋ยวให้มัมมี่บีบให้ดูโอเคอ่ะนี่เข้าเตาอบแล้วลูกอ
เราเทแป้งลงไปส่วนหนึ่งก่อนปาดให้เรียบแล้วก็เอาหัวใจเลียงเข้าไปเทเนื้อเค้กสีขาวทับเข้าไปโอเคเกลี่ยนิดนึงโอ้กูดนะเสร็จแล้วเราก็อีกแถวหนึ่งอ่ะกดเข้าไปนะสุดท้ายสุดท้ายเอาหมดเลยใส่ทับเข้าไปอุ๊ยๆๆๆมันมีไม่เห็นมันมีไม่เห็นทุกอย่างพอดีสุดยอดไปเลยมาดามก็เกาะนิดนึงขั้นตอนการทำซอสมีหลายรูปแบบแต่วันนี้ซอสของเราทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นเราใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดและเนยสดชนิดเค็มใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปก่อนที่เราจะเปิดไฟเพราะว่าถ้าเกิดว่าส่วนผสมยังอื่นร้อนแล้วเราค่อยใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยแป้งข้าวโพดจะเป็นเม็ดโอเคนะเราจะเห็นว่าส่วนผสมเราเดือดแบบนี้แล้วยกลงจ้าดาอุ้ยหัวใจสีส้ม2ดวงพอเนื้อเค้กเนี่ยอบทิ้งไว้ก็จะแน่นขึ้นแต่ว่ายังฉ่ำเหมือนเดิมสังเกตได้จริงๆเวลาอบเสร็จแล้วอ่ะต้องปล่อยให้เย็นสนิทเข้าตู้เย็นสักพักนึงถึงก็หั่นทรงก็จะสวยเราว่าบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าเก็บเอาไปทำมันมีความหวานหวานมันมันแล้วก็หอมนมที่สำคัญทานคู่กับซอสนมนะมันทำให้บัตเตอร์เค้กเนื้อหนักๆอ่ะทานเข้าไปเสร็จแล้วรู้สึกอร่อยกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับบัตเตอร์เค้กเรนโบว์ก่อนนะสวัสดีค่ะที่ร้านอาเค้กนะครับสายหวานทุกคนนะครับต้องสั่งเมนูตามนี้เลยนะครับเข้มข้นแน่นอนไม่มีเวลาจะมาแกะสลักเป็นดอกไม้ดอกไร้นะคุณผู้ชมนะข้อดีของเขาคือเป็นเปียกที่ไม่ต้องอบใช่ไหมทำเสร็จแล้วคือกินได้เลย